คุณผู้ชมครับอาหารที่ดีๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆอย่างเช่นสลัดเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นที่นิยมในการทำรับประทานกันนะคุณผู้ชมอย่างเช่นเมนูที่มีชื่อว่าสลัดท้องปลาแซลมอนทอดกรอบเนี่ยรู้ๆกันนะคุณผู้ชมว่าท้องปลาแซลมอนเนี่ยมันเต็มไปด้วยไขมันถ้าหากคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วหั่นไม่เป็นโอ้ท้องปลาแซลมอนคงเละเทะไปหมดจะทอดให้กรอบเป็นชิ้นเป็นเส้นคงยากนะคุณผู้ชมปัญหาต่างๆเหล่านั้นวันนี้หมดไปเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้มีดปลานกเพนกวินรุ่นคิงสั้นจากสีไทยเป็นมีดแล่ปลา7นิ้วด้ามจับถนัดมือสามารถที่จะหั่นท้องปลาแซลมอนกรุบลงไปเป็นชิ้นเป็นเส้นสวยงามเนื้อปลาไม่เละและที่สำคัญเมื่อล้างทำความสะอาดกลิ่นคาวของปลาแซลมอนไม่มีทางติดมีดได้เลยเพราะเป็นสแตนเลสอย่างดีล้างเช็ดทำความสะอาดก็ง่ายด้ามจับถนัดมือไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำสิครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูสลัดท้องปลาแซลมอนเริ่มจากหั่นท้องปลาแซลมอนเป็นชิ้นๆด้วยมีดแล่ปลา7นิ้วตรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันมีดคุณภาพจากสีไทยจะเห็นได้ว่ามีดมีความคมและยาวพอที่จะหั่นปลาเป็นชิ้นๆและเนื้อปลาไม่ขาดยุ่ยตัวมีดทำจากสแตนเลสทั้งเล่มทำความสะอาดได้ง่ายจะทำให้ไม่มีกลิ่นคาวติดมีดค่ะจากนั้นโรยเกลือและพริกไทยบนเนื้อปลาเคล้าผสมเข้าด้วยกันคลุกเนื้อปลาที่ได้กับแป้งประกอบอาหารให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนท้องปลาสุกกรอบวางหัวไชเท้าขูดลงในจานที่มีสลัดผักเรียงแซลมอนทอดตกแต่งด้วยไข่กุ้งให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูสลัดท้องปลาแซลมอนกับน้ำสลัดโชยุแล้วล่ะค่ะอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย